ห่วงหมอเหนื่อยห่วงคุณพยาบาลเหนื่อยเรามองว่าด่านหน้าที่ต้องการความช่วยเหลือนะวันนี้คือหมอคือพยาบาลเรามีที่พักเราให้ที่พักก็แล้วกัน The Quarter Residence ไม่เปิดแล้วค่ะให้เฉพาะบุคลากรทางการแพทย์เท่านั้นเรามีทั้งหมด4ห้องเป็น Family Room นะคะเป็นห้องครอบครัวช่วงนี้เราก็เปิดให้บริการสำหรับคุณหมอคุณพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ที่จะเข้ามาพักเพราะว่าเหนื่อยจากการต่อสู้กับโควิดค่ะสิ่งแรกที่ทำให้เราคิดว่าเราน่าจะทำได้อะเกิดจากธุรกิจบีบบังคับปิดตึกหนึ่งเพื่อลดค่าใช้จ่ายค่าเช่ายังอยู่เราทำประโยชน์อะไรจากมันได้บ้างเรามองว่าด่านหน้าที่ต้องการความช่วยเหลือนะวันนี้คือหมอคือพยาบาลคือคนที่กำลังสู้กับโควิดถ้าอย่างนั้นเราช่วยอะไรเขาได้บ้างเรามีที่พักเราให้ที่พักก็แล้วกันมีแต่คนถามไม่กลัวเหรอกลัวสิแต่ว่าก็ได้คุยกับพยาบาลได้คุยกับหมอขอความเห็นก็ได้ข้อมูลมาแล้วก็คิดว่าเราพอจะทําได้หมอทุกท่านที่เช็คอินเข้ามาก็จะได้ถุงดําพร้อมหนังยางนะคะเพื่อที่วันที่เช็คเอาท์เนี่ยขอให้ถอดปลอกหมอนผ้าปูที่นอนผ้าห่มทุกอย่างที่เป็นเครื่องนอนใส่ไว้ในถุงดําแล้วก็ใส่ไว้ในลิฟต์มีการพ่นยาฆ่าเชื้อเป็นประจําซึ่งก็เกิดจากเพื่อนๆเกิดจากคนใจดีทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นได้เพราะว่าความช่วยเหลือจากกัลยาณก็คุณหมอเข้ามาพักที่นี่นะคะก็จะมี2แบบมีแบบที่พักค้างคืนคุณหมอก็จะอยู่เหมือนโรงแรมทั่วไปกับอีกประเภทนึงที่ออกเวรแล้วก็เดี๋ยวจะต้องกลับเข้าไปในเวรใหม่ก็มาอาบน้ำอาบท่าพักผ่อนตอนกลางวันแล้วค่อยกลับเข้าโรงพยาบาลซึ่งเราก็จะมีขนมมีน้ำมีเครื่องดื่มมีคุกกี้ที่เป็นน้ำใจจากเพื่อนๆหลายๆคนส่งมาให้ตอนนี้เรียกว่าไม่ขาดดีกว่าค่ะน้ำใจไหลมาเยอะมากทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นมันเกิดจากน้ำใจของคนอื่นเราแค่เริ่มนิดเดียวเองสุดท้ายแล้วก็ทุกอย่างไหลเข้ามาโดยที่เราไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเลยค่ะสิ่งที่เราทำมันแบบนิดเดียวจริงๆคุณหมอคุณพยาบาลเหนื่อยกว่านี้เยอะสิ่งนี้มันจะเกิดไม่ได้ถ้าหากไม่ได้ความร่วมมือของคนทีมงานทุกคนถ้าผู้จัดการไม่เอาถ้าหากน้องรีเซพชันไม่เอาถ้าหากแม่บ้านไม่เอาหุ้นส่วน2คนก็ทำไม่ได้แม่คิดว่าสิ่งที่เราได้อะคือได้ทำดีมันจะได้อะไรเป็นตัวเงินหรืออะไรเราไม่เห็นหรอกแต่ว่านัดเชื่อว่าเมื่อเราทำดีสิ่งดีๆก็จะเข้ามาแค่เราตั้งใจทำดีนิดเดียวเองอะเราก็เห็นสิ่งดีๆเราเห็นน้ำใจเราเห็นความชื่นใจของสังคมเราเห็นความหวังแล้วก็มันเป็นแสงสว่างในวิกฤตอะที่เราทำเรื่องเล็กๆของเราในบ้านเราแต่มันเผื่อแผ่ความสุขให้คนได้ตั้งเยอะในหลวงรัชกาลที่9ในหลวงบอกว่าขาดทุนคือกำไรเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่เราทำเรากำไรตั้งแต่วันแรกเลยวันที่เราได้สร้างรอยยิ้มเราได้สร้างความหวังเล็กๆว่ามันมีจุดเล็กๆของน้ำใจเกิดขึ้นในสังคมจะโทรหรือว่าไลน์เข้ามาจองก็บอกชื่อบอกนามสกุลพร้อมกับสังกัดเป็นบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลเอกชนและตำแหน่งไหนก็ได้1การจองได้2คืนแต่ถ้าห้องว่างอยากอยู่ต่อเราก็ไม่ได้จำกัดจำนวนคืนที่จะนอนที่นี่ค่ะอยากบอกคุณหมอค่ะอยากบอกคุณพยาบาลอยากบอกบุรุษพยาบาลอยากบอกเภสัชกรทุกคนที่อยู่ในโรงพยาบาลทุกตำแหน่งหน้าที่เลยว่าขอบคุณมากพวกเราแข็งแรงเราจะพยายามอยู่บ้านอยู่ในที่ที่ปลอดภัยใส่หน้ากากล้างมือให้ได้มากที่สุดดูแลตัวเองให้ได้มากที่สุดและเป็นภาระคุณหมอน้อยที่สุด